เทศกาลกินเจจะมีทุกปีปีละ10วันองค์หุกโจ้เนี่ยจะลงมาโปรดทุกปีในเวลานี้วันแรกเราจะมีพิธีอัญเชิญเทพเจ้าจากสวรรค์มาสู่พระเจ้าเมื่อเทพเจ้าลงมาเราต้องทำตัวเราให้สะอาดจะถือศีลก็คือนุ่งขาวห่มขาวไม่ทานเนื้อสัตว์เพื่อรับองค์โจแล้วเรามาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าคุณขออะไรจะได้ในสิ่งนั้นหรือไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณได้ความสบายใจละCoconuts TV.